สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำแอป KineMaster นะครับเป็นแอปตัดต่อวิดีโอเวอร์ชันใหม่มาดูกันว่าเวอร์ชัน5ของ KineMaster มีอะไรน่าสนใจบ้างครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของหน้าตาหรือว่า UI นั่นเองนะฮะซึ่งมีการอัปเดตนะครับเปลี่ยนแปลงหน้าตาโฉมใหม่เลยแต่ว่าโปรเจกต์ที่เราใช้อยู่เดิมมันยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันจัดวางเลย์เอาท์ใหม่เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเวลาเราทำคลิปใหม่เนี่ยเราให้กดที่ Create New นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาตัวเก่ามาแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็น My Project นะฮะซึ่ง My Project ตัวนี้เราสามารถที่จะ Export ออกไปได้นะครับส่วนของ FAQ มีการปรับนะครับก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย FAQ เนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับปรับใหม่ให้มันสามารถที่จะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะติดต่อซัพพอร์ตนะฮะมันจะไปอยู่ข้างล่างนะครับก็คืออีเมลซัพพอร์ตตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับได้เลยนะส่วนของ What New นะครับจะเป็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใหม่เลยก็คือจะเป็นเรื่องของ FAQ เป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่อย่างที่เราแนะนำกันนั่นแหละนะครับเรื่องของครับโปรเจกต์นั่นนู่นนี่นะครับก็จะเป็นการอัปเดตในสิ่งที่มีสิ่งใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ใช้พรีเมียมนะครับของผมจะมีโปรโมชั่นโค้ดอยู่นะฮะก็จะเป็นการตื้อได้เพื่อที่จะลบลายน้ำก็กดตรงนี้นะฮะส่วนของเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าaccount เราเป็นยังไงนะครับเวอร์ชันเนี่ยก็คือเวอร์ชัน 5.0 นะครับมาต่อกันที่เรื่องของ asset นะครับ asset store เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อรายปีหรือรายเดือนเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องดูโฆษณาก่อนแต่ทีเนี้ย account เราอ่ะมีการซื้อมาเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นเนี่ยสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับอย่างตรงนี้มันจะเป็นเรโทนะครับเรโทก็เข้าไปดูที่ My นะครับมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราดาวน์โหลดอยู่นะครับว่าพวกนี้เป็นยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่เราโหลดมาไว้นะครับเมื่อกี้เราอยากจะเอาตรงนี้มานะครับนี่มันจะเป็นการรีเพลซครับสมมติว่าเราจะใช้อันนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้มันคนละคลิปกันนะแต่เราเอามาลองดูนี่ครับเราตัดปุ๊บนะครับแล้วก็ตัดปิดทุกเพจโอเคตรงนี้นะครับเราอยากจะรีเพลซนะครับเนี่ยอยากจะรีเพลซสมมติตรงนี้นะครับนี่เราสามารถที่จะเอาส่วนอื่นๆมารีเพลซได้นะครับสมมติว่าเราจะเอาส่วนตรงนี้ปุ๊บอันนี้ฮะเราจะเอาตรงนี้มารีเพลซนะครับเราสามารถรีเพลซได้ฉะนั้นเนี่ยแบบนี้นะฮะนี่นี่แบบนี้จากที่ใช้งานเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือฟีเจอร์ที่สามารถที่จะรีเพลซสื่อนะครับก็คือรูปภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยแทนที่ไฟล์เดิมนะครับบนไทม์ไลน์นะครับในส่วนของ import export นะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราเข้า create new ใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เราเลือกโอเคเลือกบันทึกผลต่อ9นะเราจะเอาฟิตนะครับเลื่อนลงไปนะครับมันจะมีตรงนี้ครับเขาเรียกว่า import project นะฮะซึ่ง import project เนี่ยเราสามารถที่จะ import โปรเจกต์อื่นที่ได้ editไว้แล้วนะครับหรือตัดต่อไว้แล้วเนี่ยมาไว้ในตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราไม่มีใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรที่ import มานะครับฉะนั้นเราต้องไป export ก่อนนะมันจะอยู่ตรงนี้ละนะครับเรากดปุ๊บแล้วกด export project นะครับตอนนี้มันจะบอกว่า KineMaster project สามารถเซฟเป็นชื่อ Kine project นะครับเป็นไฟล์ที่จะ export เนี่ยเราก็Export ไปเลยนะครับเสร็จละเรียบร้อยนะครับ Export เสร็จปุ๊บเราไปเซฟที่ iMovie นะครับอันนี้ผมเลือกเองนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา Export เข้าไปใช่ไหมครับเราอยากจะ Import นะครับแล้วกดที่ New นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Import Project นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม25640411นะครับปุ๊บนะอันนี้คือการ Import Project เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็ทำงานต่อได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเข้าออกเนี่ยมันมี4แบบที่มันอัปเดตเพราะว่าเขาอัปเดตให้ในเวอร์ชัน iOS เนี่ยมันเหมือนกับโดน Android ครับเพราะว่า Android เหมือนกับมันทำได้มากกว่าไงฮะแล้วปิดท้ายนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาต้อนรับเวอร์ชัน5เนี่ยก็คือทำให้คนที่ใช้ฟรีเนี่ยที่ติดตั้งหรือว่าอัปเดตแอปตอนนี้ครับ KineMaster 5.0 เนี่ยสามารถดาวน์โหลด Asset Premium แล้วก็ Export Project นะฮะที่มี Asset แบบต่างๆเนี่ยพวกนี้อันใหม่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาครับคือเหมือนเขาอยากให้ใช้ครับ
เนี่ยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Google Play นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นแอดฟรีครับคือไม่มีแอดนะครับเรียกว่าใช้งานแทบจะฟรีเลยจริงๆมันคือใช้งานฟรีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจ่ายเงินเพื่อที่จะเอารายน้ำออกครับข้อจำกัดไม่มีเลยครับคือเป็นแอปที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็ใช้มาระยะหนึ่งละนะครับซึ่งจริงๆผมก็จ่ายเงินใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็มีลองแอปอื่นบ้างเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอตัว Kinemaster เนี่ยก็มีการปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะฝากไว้นะครับสำหรับ Kinemaster 5.0 ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ